านได้รู้จักชาวไทยยวนได้ชมกระบวนการทอผ้าและการทำตุ๊กตาบาโหนกันไปแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งทีเด็ดของชาวไทยยวนณบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยที่รับรองได้ว่าที่นี่คือต้นตำรับคือเอกลักษณ์แห่งเดียวนั่นก็คืออาหารพื้นถิ่นที่ชื่อว่าข้าวเปิบค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการทำผ้าหมักโคลนที่นอกจากจะสวยงามแปลกตาแล้วยังสัมผัสได้ถึงความนิ่มความนุ่มนวลของผ้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารพื้นถิ่นของที่นี่ครับผมนั่นก็คือข้าวเปิบนั่นเองครับเดี๋ยวน้องโดมไปเจอป้าจอมเลยค่ะว่าการทำข้าวเปิบเป็นยังไงค่ะแล้วก็ลิ้มลองว่าเป็นยังไงเลยค่ะเดี๋ยวพี่แหม่มขอไปทำพลาดนิดนึงค่ะโอเคครับเจอป้าจอมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ป้าจอมป้าจอมครับสวัสดีครับเจอป้าจอมแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าป้าจอมก็คือเป็นคนทำข้าวเปิบที่นี่ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะข้าวเปิบคืออะไรครับข้าวเปิบคือว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านของหมู่บ้านนาต้นจันทร์นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำแป้งค่ะโอ้แล้วเราก็จะมาไล่บนผ้าโดยไม่มีน้ำมันโหป้าจอมครับเตานี้คืออะไรครับเตานี้คือว่าเป็นเตาปั้นใส่เตาฟืนแล้วก็ใช้นึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวทำเส้นสดค่ะทำเส้นสดจากเตานี้นะครับจากเตานี้แล้ววิธีทำไงครับป้าจอมใช้ไข่ดาวเราจะมีไข่ดาวคือว่าไข่ดาวของเราไม่ใช้น้ำมันใช้ไอน้ำเองต่อจากนั้นไปเราก็หันมาทำเส้นพอทำเส้นเสร็จก็ไข่เราก็จะสุกพอดีมันเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อใช่ไหมครับแต่ลักษณะที่ทำเนี่ยเหมือนกันแต่รสชาติคนละอย่างของเรานี่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวภาษากลางเขาจะเรียกว่าข้าวพับแต่ภาษาถิ่นจะเรียกว่าเปิบปู่ย่าตายายนั่นก็คือข้าวพับนั่นเองไข่ดาวก็จะสุกพอดีเลยไม่มีน้ำมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยทานแล้วไม่อ้วนต่อไปก็ไปใส่เครื่องเป็นกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมเจียวเป็นหมูสับต้นหอมก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือการบ่งรสนั่นเองครับผมแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น้ำต้มกระดูกหมูใช่ไหมครับเวลาเทน้ำต้องมีวิธีครับยังไงถ้าเราเทราดไปเนี่ยหน้าจะไม่สวยอ๋อต้องค่อยๆด้านข้างค่อยๆด้านข้างและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ข้าวเปิบสมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของผมนะครับในการเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมข้าวเปิบนั่นเองเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยหอมแล้วก็หอมหวานเค็มพอดีมากๆคือแทบจะไม่ต้องปรุงรสเลยครับผมเรามาลองเส้นกันดีกว่าเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มกำลังดีครับไม่เละแล้วก็ไม่แข็งมากครับข้างในก็จะมีไส้เป็นผักนะครับผมว่ารสชาติกำลังดีเลยนะครับคือถ้าไม่ปรุงรสก็อร่อยแบบกลมกล่อมครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบรสจัดหรือว่าชอบทานเผ็ดนะครับก็จะมีเครื่องปรุงให้นะครับผมรสชาติอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับพี่แหม่มได้เรียนรู้การทำแล้วก็ได้ลิ้มรสชาติแล้วเนาะคือไม่เคยกินมาก่อนเลยนี่แหละค่ะอาหารถิ่นของที่นี่ใครมาแล้วต้องมาลองกินข้าวเปิบไม่งั้นมาไม่ถึงคุณผู้ชมที่มาแวะมาเที่ยวที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับข้าวเปิบครับเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงครับผมน้องโดมมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับ อิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวพี่แหม่มจะพาผมไปไหนกันต่อครับพาไปดูขั้นตอนการทำผ้าหมักโคลนและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าหมักโคลนค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยของที่นี่ใช่ค่ะเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งเลยเหมือนกันค่ะคือเป็นที่เรื่องชื่อมากสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะต้องไปดูให้ได้มาถึงที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคครับผมไปกันเลยแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน
และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบริเวณที่เขาทำผ้าหมักโคลนกันแล้วนะครับผมใช่ค่ะน้องโดมค่ะครับอยากจะให้พี่แหม่มอธิบายวิธีขั้นตอนสักนิดครับได้เลยค่ะอันนี้ขั้นตอนแรกอะค่ะเราอยากได้สีอะไรเราก็ต้องมาย้อมฝ้ายก่อนนะคะน้องโดมค่ะก็คือผ้าหมักโคลนเนี่ยทำจากฝ้ายค่ะเป็นใยฝ้ายใยธรรมชาตินะคะเส้นฝ้ายสีขาวแล้วก็มาย้อมสีค่ะสีก็จะเกิดจากสีที่เราต้องเลือกนะคะเลือกวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบที่มันเป็นยางอะค่ะประเภทยางอย่างมะม่วงอะค่ะเป็นใบมะม่วงเป็นเปลือกจันทร์เปลือยเพกาใบต่างๆค่ะประเภทที่เกิดมียางอะค่ะมันจะทำให้สีนั้นติดทนดีค่ะย้อมฝ้ายก่อนนะคะย้อมฝ้ายเสร็จเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการทอหลังจากที่เราทอผ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นผืนผ้าเราต้องผ่านกระบวนการต่อไปค่ะในเรื่องของการหมักโคลนนะคะนี่ครับคุณผู้ชมต้องมาทำมาหมักไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ที่เขาเรียกว่าหมักโคลนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะผ่านกระบวนการตัวนี้เราจะหมักไว้ที่ประมาณ1คืนนะคะค่ะ1คืนผ่านไปเราก็ต้องออกมาซักค่ะซักให้สะอาดนะคะเราหมักโคลนเพื่ออะไรครับผมหมักนี้ก็คือทำให้ผ้านั้นนุ่มอะค่ะน้องโดมทำให้ผ้านุ่มทำให้สีติดทนทำให้สีติดผ้านุ่มค่ะทำให้สีเป็นสีเอิร์ธโทนดับดอบโทนสีออกมาและหลังจากที่เราหมักโคลนแล้วก็ซักเอาโคลนออกแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะน้องโดมแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับเอาไปย้อมทับเลยค่ะเอาไปย้อมตรงนี้ก็จะเป็นการย้อมสีอีกครั้งนึงแล้วเราต้องกวนนานแค่ไหนครับก็กวนอยู่ไปประมาณชั่วโมงครึ่งอะแล้วการกวนอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรครับก็ช่วยให้ผ้านะไม่ด่างอะค่ะถ้าเราแช่ไว้นิ่งๆเราไม่กวนเลยเราไม่ตำเนี่ยสีจะไม่เท่ากันใช่ไหมแล้ววิธีการย้อมผ้าแบบเนี้ยเขามีมานานหรือยังครับจริงๆอะมีมานานนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าค่ะเป็นภูมิปัญญาค่ะสมัยก่อนอะเสร็จจากชั่วโมงครึ่งเราก็เอาไปซักนะคะซักแล้วก็เอามาตากแล้วก็เอาไปรีดอะค่ะโอเคเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะและบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นส่วนที่จัดแสดงและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลนครับเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์มีทั้งเสื้อผ้านะครับกระเป๋าตุ๊กตาหรือแม้แต่ผ้าบันคอครับผมเราก็จะจำหน่ายที่นี่แล้วก็ส่งขายด้วยใช่ไหมครับค่ะส่วนหนึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะคะผลิตเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูขั้นตอนนะคะที่น้องโดมไปดูมาทั้งหมดครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แหล่งรวมค่ะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วค่ะลูกค้าสามารถมาซื้อแล้วก็จับจ่ายเป็นของฝากของขวัญมาจับจ่ายได้ที่นี่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่กรุงเทพก็อยู่ที่จตุจักรนะคะอยู่ที่โครงการ22ค่ะซอย4/6ค่ะแล้วราคาแพงไหมครับอย่างเสื้อผ้าเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับถ้าที่นี่ก็ไม่แพงอะค่ะก็ถ้ามาถึงที่เราก็จะมีราคาที่ใกล้เคียงในราคาส่งค่ะในราคาคุณผู้ชมนะครับใครที่แวะเวียนมาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับมาเยี่ยมชมมาดูกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลนนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของที่นี่แล้วก็เราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตได้เห็นถึงการทำงานของชุมชนนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะครับนุ่มไหมคะนุ่มมากๆเลยครับไม่เหม็นโคลนนะครับหอมนุ่มหอมนอกเหนือจากงานฝีมือแล้วเนาะที่ก็อยากจะฝากฝังในส่วนของลูกค้าท่านใดค่ะอยากมาเยี่ยมชมค่ะเราก็จะมีอีกสถานที่ในบริเวณในหมู่บ้านในชุมชนของเราค่ะที่นี่ก็จะมีโฮมสเตย์ค่ะรองรับลูกค้าค่ะถ้าลูกค้ามาไม่ไปกลับมานอนก็ได้ค่ะเราก็จะมีสถานที่อีกที่หนึ่งค่ะที่โฮมสเตย์นี่จะเป็นที่รองรับลูกค้าได้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากใกล้ชิดถึงวิถีชุมชนของที่นี่นะครับแล้วก็ใกล้ชิดถึงธรรมชาติด้วยครับผมใช่ค่ะตรงนี้ก็คือลายดอกเป็นนี่ไงดอกพิกุลที่เราดูเมื่อกี้ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสีทองเลยเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากครับขอบคุณครับที่พาผมและคุณผู้ชมมาค้นพบความน่าทึ่งทางธรรมชาติที่ถูกค้นพบมานานนับร้อยปีที่หมู่บ้านนาต้นจันทร์แห่งนี้นะครับผมแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอราวดีดีอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธ
ธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉัน